บรรยากาศย่ำเศร้าครับพี่น้องสวัสดีค่ะคุณยายคุณยายเราไปตลาดมาลุงหนักครับสวัสดีครับคุณลุงหนักเราได้เราได้ของขวัญปีใหม่มาแต่บ้านพร้อมได้ยังเนาะสวัสดีประวัติครับว่าบ้านประวัติข้าร้านไปอุดหนุนดูค่ะพี่น้องเพิ่นก็เลยให้ของขวัญปีใหม่มาขอบคุณนะคะเขาอยู่ได้เราอยู่ได้คือกันค่ะพี่น้องครับอุดหนุนเพื่อนเพื่อนการมีน้ำใจให้เฮามีน้ำใจให้เออบรรยากาศย่ำเช้าพี่น้องนี่ได้หนึ่งปลาเดี๋ยวไปกินข้าวน้ำกันค่ะพี่น้องฟอคั่วกับเซ็ตเดี๋ยวผลฟอคั่วอยู่ทางผลหวนอยู่ในคั่วน้องอันดาสวัสดีค่ะพ่อสวัสดีค่ะสวยๆเลยอันดาได้ยังคะลูกโอ้หนูดีใจมากเลยของขวัญปีใหม่เมื่อสบานลุงหวัดไปอุดหนุนลุงหวัดดูอ่ะว้าวว้าวว้าวไปอุดหนุนดูได้ของขวัญปีใหม่ได้ขนมบ่ว้าวเมือง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 ไม่ให้เพิ่นนะวะกีฬาไปลูกกินน้ำบ่ลูกนายกินน้ำบ่สวัสดีค่ะสวัสดีย่ามเช้าเนาะค่ะนี่พอคั่วเพิ่นเฮ็ดหยังกินบ่ค่ะพี่น้องเดี๋ยวไปเบิ่งภาพไปเบิ่งค่ะสวัสดีครับไอ้อีดเราลงมือเองค่ะวันนี้กำลังจัดเรียงเฮ็ดหยังกินพอคั่วปลาค่ะว้าววันนี้เมนู1ปลาพี่น้องไปค่ะขับไปเบิ่งเบิ่งหน้าตามาน้องอันดาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก่อนค่ะสวัสดีค่ะก็ลูกสวัสดีค่ะสวยๆกันนะคะคือพ่อสวัสดีสวยๆสวัสดีสวยๆก่อนค่ะนี่ไปโรงเรียนบ่ค่ะนี่เปิดเรียนไปบุ้นเว้ยคิดเป็นหนามูกยังมีหนามูกอยู่เลยมันจะไปเรียนเป็นเดือนนะคะพี่น้องไปอยู่สองมือเขาปิดเทอมพอดีปิดยุดปีใหม่พอดีมีปลาดุกปลาที่เขาไปจับปลาสามห้าพี่น้องมีเปลี่ยนเมนูขึ้นเป็นต้มปลาน้ำมันกันเอาเตาแบบบ้านบ้านพี่น้องเตาทานเนาะจ้าไปกินน้ำท่วมบ่เดี๋ยวแม่เอาให้ค่ะคนหน่อยน้องอันดาทำเจ้าเจ้าจะเสาเลยพี่น้องแซ่บป่ะจ้าลูกหัวใจด้วยแซ่บป่ะเด็กดื้อเราจำน้ำจิ้มพี่น้องนะลูกแกให้พ่อลูกแกให้พ่อน้ำบอกตกกันยังให้แฝงยังก่อนตกกันแล้วได้แฝงอ๋อค่ะน้องอันดาแกกระเทียมช่วยคุณพ่อบ่ลูกเก่งมากๆเลยค่ะถ้าไม่เก่งเลยก็จะเสียเสียงเจ้าเจ้าเลยเจ้าเจ้าจะเศร้าเลยตำน้ำจิ้มซีฟู้ดค่ะพี่น้องหอมหรอค่ะพี่น้องหนึ่งปลาข้าวเดี๋ยวมาลองเปิดเบื้องก้อนเขามามันน่ะได้ทีเราไปเหลือรอดต้นฟักเปื่อยอีกจังหน่อยค่ะพี่น้องนี่หอมมากๆได้กินหอมเครื่องซะนะในมะกรูดหอมผักอีตู้ค่ะพี่น้อง
ถ้าไปตัวไปก็สิได้กินหอมเดี๋ยวรออีกสักหน่อยค่ะลงไปเปล่ายังรอผักเปื่อยอีกจังหน่อยโอ้ผักเปื่อยยังผักเลยพี่น้องปลาดุปลาสดสดพี่น้องหอมหอมมากมากมาเด้อค่ะผู้อยู่บ้านไกลเนาะผู้เพิ่นอยู่ต่างประเทศเพิ่นน่ะจึงบ่ได้กินคือเฮาสิกินเพื่อเด้อจ้าหอมหอมเพิ่นบ้านเวลาเลยครับตีสองเนาะเพิ่นมาอันเอาอันหนึ่งปลาไม่ย่อยเหรอคะก่อนนอนก่อนนอนผู้เพิ่นอยู่อันต่างเวลากับเฮาเนาะครับพี่น้องนึ่งปลาสดๆหอมๆเหมือนกับแก้วกับพริกอันนี้ตำเหมือนเป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดค่ะพี่น้องตำผีสดกับกระเทียมค่ะพี่น้องเลยเรียบร้อยค่ะหนึ่งปลาฝีมือไอ้ยิบต้องค่ะมื้อนี้เราลงมือให้เราลงมือเฮ็ดกับเขาเองค่ะพี่น้องนี่มาเฮ็ดกับเขาให้แม่เฒ่ากินค่ะพูดอื้อแมงวันก็หลายเนาะพี่น้องใส่เนี่ยติดอยู่กับยังมีอยู่บ่มีแต่ย่ามมันเคลื่อนค่ะย่ามเพิ่นนอนเอาค่ะได้เวลากินข้าวแล้วค่ะกินข้าวน้ำกันเด้อจ้าสวัสดีค่ะทุกคนคุณน่ะค่ะเป็นตาอบอุ่นค่ะหลอมวงมาหลอมวงน้ำกันเด้อพี่น้องบรรยากาศบ้านๆน้ำกันเด้อจ้าวันนี้ได้หนึ่งปลาฝีมืออันไอ้ยิดแล้วจัดการแต่เสาค่ะค่ะเมื่อไหร่สวัสดีอ่ะพ่อแม่พี่น้องคนเดียวจะสาวไม่หนีสวัสดีจ้ะเที่ยงก็อันกินมันจะกินกับหอยแช่เราอยากกินหอยแช่เมื่อไหร่จะมาถามว่าหอยแช่เลยไม่ได้กินตัวที่ดีหรอกเราเจอเราทำอะไรแล้วเป็นทีว้าสปอนเซอร์แล้วพี่นะสปอนเซอร์แล้วไอ้แค่ก็หลายเท่าไหร่ก็ร้อยเลยรุ่นมันรุ่นตัวรุ่นรู้ด้วยว่าก่อนก่อนไอ้กินหอยมันปูนะบอสลูกนาบางคนก็ตูนแต่ไม่ได้เติมเลยว่าเออเมียนจะกระตุ้งด้วยนะกระตุ้งแล้วอยากกินของด้วยแล้วกระตุ้งยาวไปแล้วกินได้จ้ะกินแล้วโอ้ยยิ่งตับแก่ตัวเดียวเด้ยังตับเจอตัวเท่าไหร่ครับใครจะแก้บ้านนะเบอร์แก้กว่ามากกินเพิ่มก็เคยบอกได้ทานเนี่ยมาจากเพราะแม่เราลูกขัดช่วงไอ้แก่ไรกับเมื่อหน้าบอกหักท่านหอดเข้าหรอกเขาแก้บอกว่าแก้ว่าประจำแม่จะได้ยุ่งจะซ้อมก้นออกมาตื่นเลยคือว่าเอามาขายกลุ่มครับโอ้คนแน่นอนนะเออบันครับช่วงนี้ครับขึ้นมานะมาปลอดทองทางก่อนเขาจะได้หายนั้นมาเรียกธรรมดาเรียกก่อนได้เลยตอนเย็นเลยแม่จ่ายให้มาแล้ว
เอาหลวมวงย่ามเสาเนาะค่ะกะรวยซ้ำนี่เนาะค่ะคลิปหน้าพ่อกันไหมก่อนเรากับอินไปผู้หนึ่งแล้วสองคนแล้วอันนี้กะเสียนกินต่อสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับหนักแล้วยังเลยอยู่บรรยากาศดีๆค่ะย่ามมือเสาลมเย็นๆ